กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ช่องผมเองเมคทีเฮนสักพาร์เกอร์เฮ้ยพี่ครับทำไมพี่ลงคลิปช้าจังโอ้ยคือวันนี้ผมอยากจะมาระบายให้ท่านผู้ชมฟังนานแล้วนะครับคือที่แรกผมว่าจะลงคลิปตั้งแต่5วันที่แล้วแต่แบบว่าคือเวกัสโปมันค้างไว้แล้วทีนี้ผมก็จะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเวกัสโปไม่ก็ค้างอีกรอบนึงคือแบบว่า what the fuck ว่าจะลงคลิปมีคลิปจะลงแต่แม่งค้างเรนเดอร์ไม่ได้โอเคจบช่วงบทก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าด้วยเรื่องเสียงภาคเมอร์เดโดนและเสียงภาคของป๊อปปี้เพย์ไทม์น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าเสียงภาคในตัวละครเมอร์เดโดนเนี่ยคือคนภาคเดียวกันกับตัวละครในป๊อปปี้เพย์ไทม์เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวละครในเมอร์เดโดนเนี่ยคือเสียงภาคตัวไหนในป๊อปปี้เพย์ไทม์หรือจะเรียกได้ว่าเป็นคนภาคเดียวกันของทั้งสองจักรวาลนี้เพื่อความสนุกของคลิปนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับมีเวลาทั้งหมด10วินะครับในการเดาว่าตัวละครนี้ตรงกับตัวละครอะไรในป๊อปปี้เพย์ไทม์เดี๋ยวผมจะมีช้อยขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมลองเดากันก่อนพอเดากันจบแล้วผมก็จะบอกคำตอบเฉลยแล้วผมก็จะบอกประวัตินะครับมาครับเริ่มที่คนแรกเลย Serial Destination Inn Did you just slap me with that arm? Yeah, sorry, it's just my head kind of hurts everyone Brain checkห้าทุกคนได้ยินเสียงข้างต้นไปแล้วใช่ไหมล่ะมาครับถึงเวลาที่ท่านผู้ชมต้องตอบกันแล้วเสียงภาคของ Serial Destination นั้นเป็นเสียงภาคเดียวกันกับตัวละครไหนใน Poppy Playtime ช้อยที่1 นะครับ Poppy ช้อยที่2 นะครับเทปช้อยที่3 นะครับมามีลอเล็กช้อยที่4 นะครับบานนี่แบนโซคำตอบนะครับลุงตุ๊กยอกเฉยๆนะครับเดี๋ยวเข้าคุกไม่ได้แล้วคำตอบนะครับก็คือเทป1006ใน Poppy Playtime Chapter แรกครับผมโดยผู้ให้เสียงภาคนั้นก็คือไมเคิลโควัสชื่อเต็มของเขานะครับนั่นก็คือไมเคิลเจมส์โควัสเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2538เฮ้ยนี่มันวันเกิดเดียวกับผมนี่เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมเกิดวันที่17มิถุนายนด้วยเขาเป็นนักพากย์ชาวอเมริกันที่ทำงานด้านเสียงภาคในเรื่องเมื่อได้โดนและก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนักพากย์แนวแบบฟรีสไตล์ละกันไม่ใช่มืออาชีพเขามีทวิตเป็นของตัวเองด้วยเด้อซึ่งนะครับก็รู้จักกันในวงการภาคกันดีเลยมาถึงในคิวต่อมากันเลยนะครับตัวที่2ของเรานั่นก็คือ V Serial Destination V Just you said this camp would help us catch that red-eyed doll freak Better to stay distant though Don't you think Little narc get out of my head เสียงภาคของ V นั้นคือเสียงเดียวกันกับตัวละครอะไรใน Poppy Playtimeช้อยที่1 นะครับ Bernie Benzo ช้อยที่2 Poppy ช้อยที่3 Mommy Long Leg และช้อยที่4 Haki Waki ครับติ๊กตอกคำตอบก็คือ Poppy นั่นเองนะครับผมว้าว Oh sorry I didn't mean to scare you I was justTrying to get the power back on. Here. Listen. I'm going to need you to trust me. โดยผู้ให้เสียงภาคนะครับมีชื่อว่าโนราครอฟพี่ครับทำไมชื่อดูไม่เหมือนคนอเมริกันเลยอ่ะใช่แล้วครับผมเพราะว่าโนราครอฟเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่พากเสียงอังกฤษโดยไม่ใช่ชาวอเมริกาหรือคนอังกฤษเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าโนราคอฟเนี่ยนะครับเป็นนักพากนักร้องและนักแต่งเพลงชาวดัสประเทศดัสนั่นเองนะครับผมเธอนะครับก็เป็นผู้พากวีในเมอร์เดโดนและก็ป๊อปปี้ในป๊อปปี้เพย์ไทม์ด้วยนะครับผมซึ่งก็บอกได้เลยว่าโอ้สุดยอดนะครับได้ทั้งบทนางเอกในเมอร์เดโดนและบทนางเอกในป๊อปปี้เพย์ไทม์ด้วยโอ้โหสุดจริงๆคนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับในเรื่องเมอร์เดโดนเนี่ยโนราคอฟนะครับไม่ได้พากแค่วีตัวเดียวนะครับยังพากเป็นตัวละครที่ตายในพาร์ท 2รีเบคก้าแล้วก็ซาร่าด้วยนะครับ
มาถึงตัวละครสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับตัวละครนั้นก็คืออูซี่นั่นเองนะครับผม Sick as hell, railgun? Sci-fi nonsense, that super works! I'm sneaking to the murder drone lair tonight to get the last spare part I need to save the world. Together! Don't fucking touch it! Yes, my voice is more like...เสียงภาคของอูซี่นั้นตรงกับเสียงภาคของตัวละครอะไรใน Poppy Playtime คือเอาตรงๆเอาไปว่าเกมนี้มันไม่น่าเล่นแล้วบอกเลยกันเสียงภาคของอูซี่นะครับก็คือเสียงเดียวกันของเมอร์มี่ลองเลกนั่นเองครับผมว้าว I asked you to play fair and you cheated I hate cheaters What have you doneเป็นไงตัดบทอย่างนี้เลยสุดยอดป่ะโดยผู้ให้เสียงภาคอูซี่และก็มามี่ลองเลนะครับมีชื่อว่าเอลลี่เลิฟล็อกถ้าเกิดผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยครับเพราะชื่อของเธอคนนี้ค่อนข้างอ่านยากมากเลยเอลลี่นะครับเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ.2535เป็นนักร้องนักพากย์ชาวอังกฤษหรือบีทิสนั่นเองนะครับผมซึ่งทำงานด้านเสียงและเขาคนนี้เนี่ยและเขาได้ไงและเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นที่โด่งดังมากๆนะครับในหมู่ของนักพากย์ต่างประเทศเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยได้ทำงานพากย์ที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างที่คนไทยพอจะรู้จักนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปพากย์ในสปุกกี้มันด้วยนะครับพากย์เป็นตัวละครเอกอย่างไลลาซะด้วยโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับจะเรียกว่ายังไงอ่ะจะเรียกว่าเกมก็ได้สำหรับข้อมูลในวันนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับหรือจะให้ดีมากกดแชร์ไปให้เพื่อนที่มีความสนใจในแนวเดียวกันกับเรามาดูก็ได้นะครับหรือเพื่อนที่ชื่นชอบในเมืองได้โดนหรือป๊อปปี้เพทับก็สามารถมาดูได้เลยสำหรับนี้นะครับขอตัวลาคนดูไปก่อนและถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแนวแบบนี้ก็ยังมีเพลย์ลิสต์นะครับผมที่ทำแนวเฉพาะอื่นๆที่ไม่ใช่แนวภาคของผมส่วนคลิปภาคเนี่ยก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกดกระดิ่งรับชมรอกันได้เลยสวัสดีก่อนตัวลาเขาดูไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าซียาและขอร้องนะถ้าเกิดคลิปมันได้ลงวันนี้แสดงว่าเยสเวกัสโฟไม่ค้างแล้วสุกล้วยดี